่รักที่รักที่คุณแอบดูโทรศัพท์ฉันตอนที่ฉันไปอาบน้ำใช่ไหมใช่จริงแล้วผมก็เห็นคุณเนี่ยแอบคุยกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะคุยเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็นเลยอ่ะคุยทุกวันเลยเออใช่สิเขาชวนคุณไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยไม่ใช่หรออ๋อเขาเป็นเพื่อนฉันอะเพื่อนสมัยมัธยมจริงเหรอจิ๊บผมว่านะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยคงดีมากเลยสินะผมคิดว่าถ้าคุณไปเที่ยวกับเขาสัก 2-3 วันไปพักผ่อนกับเขาสัก 2-3 วันเนี่ยก็ดีเหมือนกันเนี่ยจริงเหรอคะที่รักที่รักคุณเนี่ยดีกับฉันมากมากเลยนะคะฉันก็คิดว่าคุณเนี่ยจะไม่ให้ฉันไปซะละรักที่สุดเลยนะคะสามีที่เข้าใจแบบเนี้ยจิ๊บผมขอถามคุณอีกครั้งนึงสิคุณกับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงๆเหรอก็ใช่นะสิฉันจะโกหกคุณไปทำไมถ้างั้นเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวกับเขาเถอะไปเที่ยวมีความสุขนะที่รักคุณอนุญาตให้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆหรอเพื่อนของฉันคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคุณไม่กลัวว่าฉันกับเพื่อนของฉันเนี่ยจะทำอะไรที่มันผิดพลาดหรอกลัวแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยที่รักถ้าคุณอนุญาตให้ฉันไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวครั้งนี้ฉันไป10ถึง20วันเลยนะอะไรนะจิ๊บ10ถึง20วันเลยเหรอที่ผมอนุญาตให้คุณไปเที่ยวเนี่ยผมไม่คิดว่าคุณจะไปนานขนาดนี้นะแต่นี่คุณไปตั้ง10ถึง20วันคุณไปทำอะไรนานขนาดนี้อ่ะก็เพื่อนฉันบอกว่าเขาจะพาฉันเนี่ยไปเที่ยวหลายที่เลยบินไปที่เกาะเสม็ดแล้วก็จะไปต่อที่ภูเก็ตแล้วก็แวะมาช้อปปิ้งต่อที่กทม.แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาส่งฉันที่เชียงใหม่จบทริปนี้เนี่ยก็ประมาณ20วันได้ค่ะคุณไปเที่ยวเถอะผมอยู่ดูแลบ้านก็ได้คุณวางใจเถอะนะแค่ไปเที่ยวให้มีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วที่รักทำไมคุณถึงใจกว้างขนาดนี้ล่ะไม่ขัดขวางความเป็นอิสระของฉันเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณเข้าใจฉันแบบนี้ก็หลังจากที่เราสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกครั้งเวลาที่คุณจะออกไปเที่ยวผมก็มักจะโทรตามโทรจิกคุณตลอดแล้วพอคุณกลับมาที่บ้านเราสองคนก็จะทะเลาะกันทำให้คุณไม่มีความสุขผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่โทรจิกไม่โทรตามคุณอีกเลยผมจะให้อิสระกับคุณและผมจะให้คุณเป็นคนตัดสินใจและผมก็จะเคารพการตัดสินใจของคุณให้มากขึ้นด้วยจริงนะที่รักเนี่ยคุณคิดแบบนี้จริงๆเหรอคะที่รักคุณเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีมากมากเลยนะคะรู้จักปรับตัวให้เข้ากับนิสัยของภรรยาของตัวเองเข้าใจภรรยาของตัวเองมากขึ้นฉันเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวคุณแล้วก็รักคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะรู้ตัวบ้างไหมเอาละเอาละคุณรีบไปเตรียมตัวแล้วก็ไปเก็บเสื้อผ้าได้ละออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยดูแลตัวเองด้วยนะที่รักคะคุณไม่ไปส่งฉันที่สนามบินหรอคะ พอดีว่าผมมีงานที่ต้องทำอีกตั้งเยอะแยะเลยอะคุณก็เรียกแท็กซี่ไปแล้วกันนะงั้นฉันขอตัวขึ้นไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะอ
ที่รักฉันจะไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะค่ะรักมากนะคะจุ๊บๆรอเขากลับมานะหลังจากที่เขาเดินออกจากบ้านไปก็ทำให้ผมรู้แล้วว่าผมเป็นฝ่ายแพ้อะไรที่เป็นของเรายังไงก็ต้องเป็นของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้เรายื้อให้ตายแค่ไหนก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีก้าวสุดท้ายที่เขาเดินออกจากบ้านไปผมก็ได้ตัดสินใจที่จะขายบ้านทิ้งแล้วตัดสินใจที่จะไม่มีวันเจอเขาอีกเลยที่รักทำไมโทรศัพท์ของคุณเนี่ยถึงโทรไม่ติดมาหลายวันแล้วล่ะคะฟีฟ่าฉันกลับบ้านแล้วนะแล้วตอนเนี้ยฉันก็อยู่หน้าปากซอยแล้วด้วยเออใช่สิฉันลืมพกกุญแจบ้านมาด้วยนะคะตอนนี้คุณอยู่บ้านไหมแล้วกุญแจบ้านเนี่ยซ่อนไว้ตรงจุดเดิมหรือเปล่ารองเท้าก็อยู่หน้าบ้านนี่ต้องอยู่ในบ้านแน่เนี่ยที่รักที่รักคุณอยู่บ้านไหมคะที่รักคะที่รักนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาอยู่ในบ้านฉันได้ไงคุณนั่นแหละเป็นใครแล้วนี่มาเคาะประตูบ้านผมได้ยังไงบ้านหลังนี้ผมซื้อมาเป็นเดือนแล้วนะมันจะเป็นบ้านของคุณได้ไงไม่จริงฟีฟ่าฟีฟ่าฟีฟ่าคุณอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวถอยไปนะอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยบอกให้ถอยไปไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกไปนะผมจะเรียกตำรวจมาลากตัวคุณออกไปเดี๋ยวนี้แหละผมบอกแล้วไงว่าบ้านหลังนี้เป็นของผมซื้อมาแล้วอีคนบ้าอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องไปเลยนะอีที่รักคุณอนุญาตให้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆหรอเพื่อนของฉันคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายนะคุณไม่กลัวว่าฉันกับเพื่อนของฉันเนี่ยจะทำอะไรที่มันผิดพลาดหรอกลัวแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วจิตครั้งนี้เราคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วคุณจงจำไว้ว่าผมเคยรักคุณเคยพยายามมุ่งมั่นทุกอย่างที่คุณต้องการแต่คุณไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำเลยผมทำดีที่สุดแล้วผมก็เสียใจที่จำเป็นต้องปล่อยมือคุณที่ผ่านมาคุณไม่เคยผิดเลยแต่ผิดที่ผมเองที่ทำในสิ่งที่คุณต้องการไม่เคยได้จะว่าไปแล้วเนี่ยก
การตัดสินใจครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเป็นคนเลือกเองนะ